รีวิว Samsung Galaxy A33 5G มือถือสุดฮอตฮิตกันน้ำกล้องมีกันสั่นแบตอึดเก่งแบบไม่กักในราคาไม่ถึง 12,000 บาทเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับSamsung ได้ทำการส่ง Galaxy A Series นะครับเข้าสู่ท้องตลาดหลายๆรุ่นจนเกือบจะครบแล้วนะครับที่ผ่านมาก็มี A13 A23 A53 นะครับและล่าสุดก็คือตัวนี้ครับ A33 5G เข้าสู่ท้องตลาดมาได้สักพักหนึ่งแล้วตัวผมเองเพิ่งมีโอกาสได้รีวิวนะครับรุ่นนี้นะครับมีความน่าสนใจตรงที่ว่าระดับราคาของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ10,000 ต้นๆซึ่งมันเป็นงบประมาณที่คนส่วนใหญ่เวลาจะเลือกซื้อสมาร์ทโฟนจะจัดงบไว้ประมาณนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเป็นเบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่า Samsung จัดสเปคมาแบบใช้คำว่าเก่งแบบไม่กักเลยสเปคดีดีไซน์สวยกล้อง48ล้านมี OIS กันสั่นกันน้ำกันฝุ่นแบตอึดทั้งหมดนี้คุณจะได้มาในราคา 11,999 บาทไปดูรีวิวบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับที่ฝาหลังของ Samsung Galaxy A33 5G เครื่องนี้นะครับมีคำว่า Not For Sale คือผมไปยืมเครื่องเดโมของ Samsung มาทำการรีวิวนะครับไปซื้อที่ร้านจะไม่มีคำนี้นะฮะดูดีไซน์กันสักนิดนึงสำหรับ A33 5G ตัวนี้นะครับแผงกล้องหลังเนี่ยเป็นรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของ A Series มากๆเลยนะครับคือถ้าเอา A Series ที่ออกในปีนี้นะตั้งแต่ A23 ขึ้นมานะครับเอาทุกรุ่นมาวางเรียงกันเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยเพราะว่าขนาดเขาก็ใกล้เคียงกันแผงกล้องหลังก็เป็นรูปทรงเดียวกันนะครับจะดูยากมากมีแค่ A13 เท่านั้นที่ไม่มีแผงกล้องแล้วเป็นแบบแฟลตไปเลยนะครับแต่สวยดีนะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ทุกคนดูแล้วรู้ว่านี่คือ Samsung A Series นะครับถือว่าเขาทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวสีที่เห็นอยู่นี้คือสี Awesome Black นะครับเป็นผิวด้านแบบไม่เป็นรอยนิ้วมือแล้วรุ่นนี้มี3สีให้เลือกนะครับมี Awesome Black Awesome Blue เป็นสีฟ้าอ่อนๆและ Awesome Peach สีส้มอ่อนๆสีโอโรสโอ้โหสวยมากๆเลยครับบาง 8.1 มิลลิเมตรเบาเพียง186กรัมนะครับและสิ่งสำคัญนะครับ Samsung Galaxy A33 5G เขากันน้ำได้ด้วยนะครับกันน้ำในระดับ IP67 นะครับซึ่งคุณสามารถจุ่มลงไปแบบนี้ได้เลยโอ้โห IP67 คือกันฝุ่นระดับ6กันน้ำระดับ7การกันน้ำระดับ7คือกันน้ำได้ลึก1เมตรยาวนานเป็นเวลา30นาทีแต่วันนี้เราไม่สามารถหาน้ำ1เมตรได้เราเอาน้ำ1คืบมาทดลองให้คุณดูก่อนนะครับแต่มีข้อแนะนำนิดนึงนะครับเวลาโทรศัพท์บอกว่ากันน้ำได้เนี่ยมันควรจะกันน้ำสะอาดสะอาดเท่านั้นใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นอย่างเช่นคุณเปียกฝนตากฝนหรือต้องเอาโทรศัพท์ไปล้างในน้ำสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามเลือกให้เป็นน้ำสะอาดนะครับอย่าเป็นน้ำคลองหรือน้ำทะเลซึ่งแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่กันน้ำได้นะครับหน้าจอ Infinity U เป็นจอแบบ Super AMOLED นะครับความละเอียด Full HD Plus ขนาดหน้าจอ 6.4 นิ้วจอของ Samsung เนี่ยเวลารีวิวมือถือ Samsung ทุกครั้งผมก็ต้องพูดทุกครั้งว่าคุณจะได้จอที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะจอ Super AMOLED ของเขาจอสว่างสีสันสดใสสู้แดดได้ดีเพราะว่าเขามีชั้นเลเยอร์ของหน้าจอที่น้อยชั้นกว่าจอชนิดอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพจอหายห่วงจริงๆแล้วจอใหญ่ด้วย 6.4 นิ้วนี่นะครับรับชมความบันเทิงได้สบายๆเลยนะฮะ Refresh Rate 90 Hz นะครับแถมยังมีลำโพงคู่สเตอริโอรองรับ Dolby Atmos นะครับแบบไม่ต้องใส่หูฟังนะครับก็คือคุณรับชมความบันเทิงบนหน้าจอนี้คุณจะได้ระบบเสียงแบบรอบทิศทางเลย Yes 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 No สเปคของ Samsung Galaxy A33 5G นะครับเริ่มต้นด้วยชิปเซตครับเป็น Exynos 1280ตัวนี้เป็นชิปเซตระดับ5นาโนเมตรนะครับแล้วรองรับ 5Gใครที่ใช้มือถือ 4G อยู่อยากจะเปลี่ยนมาใช้ 5G ผมว่าคุณเริ่มต้นในมือถือระดับนี้ก็ไม่เลวเลยนะครับถือว่าจะเปิดประสบการณ์ในการใช้ 5G กับคุณเลยนะฮะแล้วชิปเซต Exynos 1280ตัวนี้นะครับ
แรงใช้ได้เลยเมื่อตอนต้นปีตอนออกมาใหม่ๆทำอันตูตู้ได้แค่ประมาณ 360,000 คะแนนล่าสุดเหมือน Samsung ไปทำการอัปเกรดครับเขาทำอันตูตู้ได้สูงขึ้นในระดับ 430,000 คะแนนถือว่าเร็วแรงเลยนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะครับแล้ว RAM 8 GB นะครับมาพร้อมกับระบบ RAM Plus ดึงรอมที่ว่างอยู่มาทำเป็น RAM ได้สูงถึง 8 GB นี่คือผลจากการที่อัปเกรดเป็น One UI version 4.1 นะครับทำให้ประสิทธิภาพของ RAM Plus เนี่ยสามารถไปดึงรอมที่ว่างอยู่มาทำเป็น RAM ได้ถึง 8 GB จากเดิมมี RAM Physical อยู่แล้ว8บวกอีก8เป็น16เลยไม่ธรรมดานะครับรอม 128 กิกถ้าไม่พอไปใส่ SD card เพิ่มได้อีก 1 TB นี่แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมให้มาแบบจุกๆเลยพร้อมกับชาร์จเร็ว 25 วัตต์นะครับใช้เร็วชาร์จเร็วใช้ทนใช้นานนี่ปิดท้ายด้วย Android version 12และ One UI version 4.1สเปคกล้องของ Samsung Galaxy A335G นะครับเริ่มต้นจากกล้องหน้าก่อนกล้องหน้า13ล้านพิกเซลครับกล้องหลัง4ตัวเลยนะฮะเลนส์หลักความละเอียด48ล้านมี OIS ระบบกันสั่นแบบ Optical ให้มาที่เลนส์ด้วยเลนส์ตัวที่2 Ultra Wide 8ล้านนะครับมุมกว้าง123องศาเลนส์ตัวที่3คือมาโครมีความละเอียด5ล้านพิกเซลแล้วก็ปิดท้ายด้วย Depth Sensor 2ล้านนะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆก็คือซอฟต์แวร์กล้องของ Samsung ครับช่วงระยะ 2-3 ปีหลังมาเนี่ย Samsung ทำเรื่องซอฟต์แวร์กล้องได้ดีจริงๆนะครับปรับผิวให้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นถ่ายย้อนแสงได้สว่างสดใสสีสันสวยงามความคมชัดดีจริงๆอันนี้คือสิ่งที่ชอบเลยนะครับถ้าไล่ตามสเปคนี่นะฮะตัวกล้องหลังเนี่ยเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลแถมยังมี OIS ซึ่งเป็นกันสั่นแบบออปติคอลนะครับอยู่ที่ตัวชิ้นเลนส์เลยพอคุณมีกันสั่นเนี่ยไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอนะฮะถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของ F-stop หน้ากล้องหรือว่า Speed Shutter ให้คุณถ่ายภาพได้อย่างแม่นยำสว่างสดใสมากขึ้นคมชัดมากยิ่งขึ้นผิดพลาดน้อยลงแล้วเวลาถ่ายวิดีโอกันสั่นก็ช่วยอยู่แล้วทำให้ภาพนุ่มนวลสมูทมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมได้คุณภาพภาพที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับในขณะที่เลนส์ Ultra Wide ของ Samsung เนี่ยจะมีมุมกว้างอยู่ที่123องศาซึ่งถือว่าเป็นมุมกว้างที่ค่อนข้างมากแต่ distortion น้อยครับแล้วก็ perspective เนี่ยดูน่าตื่นเต้นหลายคนที่ชอบมุมภาพแบบกว้างมากๆจะชอบเลนส์ Ultra Wide ของ Samsung เพราะว่าถ่ายออกมาเนี่ยคนผอม ผอมขายาวทุกรูปขอให้ยืนกลางเฟรมนะครับยังไงคุณผอมและขายาวแน่นอนแล้วก็ได้ perspective ที่สวยๆไม่บิดเบี้ยวนะครับเลนส์มาโครส่วนใหญ่มือถือทั่วไปจะใส่มาโครมาแค่2ล้านตัวนี้ใส่มาโครมา5ล้านทำให้คุณภาพของภาพมาโครเนี่ยใช้งานได้ดียิ่งขึ้นคาดหวังความคมชัดได้นะครับคาดหวังความละเอียดได้นะครับได้คุณภาพที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนไปดูภาพตัวอย่างทั้งภาพนิ่งและวิดีโอของ Samsung Galaxy A335G กันครับอยากจะพูดถึง AI Image Enhancer ที่อยู่ในซอฟต์แวร์ของ Samsung ตัวนี้นะครับ
เวลาเราถ่ายรูปทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะไปเจอสถานที่ที่แบบว่าสภาพแสงมันไม่ค่อยดีอ่ะมันอาจจะมืดไปนิดทึมไปนิดนึงนะฮะถ้าเราถ่ายแล้วเจอสภาพแสงแบบนั้นเราไม่ต้องไปปรับแสงเลยไม่ต้องไปปรับอะไรที่ตัวกล้องนะครับเราถ่ายไปก่อนเลยหลังจากนั้นครับคุณมาเปิดที่แกลเลอรี่ภาพนะครับแล้วคุณมาเลือกเมนูที่ชื่อว่า Photo Remaster หรือ Remaster รูปภาพนะครับเลือกคำสั่งนี้นะครับระบบเนี่ยจะทำการ Remaster ให้กับคุณโดยใช้ AI นะครับมาช่วยประมวลผลปรับความสว่างของภาพให้เหมาะสมปรับไว้บาลานซ์ให้สีผิวดูดีขึ้นแล้วก็เร่งความคมชัดของภาพนะครับทำออกมาแล้วเนี่ยคุณจะเปรียบเทียบเห็นได้เลยว่าภาพที่คุณถ่ายมากับภาพที่ทำการรีมาสเตอร์แล้วมันดีขึ้นแค่ไหนถือว่าช่วยในการถ่ายภาพได้มากเลยนะครับอีกอันนึงที่ผมชอบครับนั่นก็คือฟันโหมดครับนี่เป็นโหมดถ่ายรูปสนุกๆ นะครับใช้ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูตอนนี้ผมอยู่กล้องหน้านะครับแล้วผมก็เลือกไปที่ฟันโหมดฟันโหมดเนี่ยจะมีลูกเล่นเยอะมากเลยนะครับนี่ฮะอันดับแรกนี่ใส่แว่นขึ้นไปซ้อนอีกชั้นหนึ่งแล้วมีสติ๊กเกอร์รูปหัวใจบลิงบลังบิงบังบลักกิ้งบลักกังเต็มไปหมดเลย เลือกได้หลายแบบด้วยนะนี่สนุกเลยดูนะฮะโป๊ะเข้าไปพี่หลามกลายเป็นโจรสลัดหนวดเคิร์มเลยว่าฟันร้อยต่างหาก นี่เราเลยเนี่ยโอ้นี่เป็นแบบหลายๆสีหลายๆหน้าจอแบบนี้ก็ได้นะครับนี่อันนี้เป็นใส่แว่นซ้อนเนี่ยถอดแว่นออกก็ยังมีแว่นอยู่ใส่แว่นกลับเข้าไปก็มีแว่น2อันสนุกจริงๆนะครับอันนี้เหมือนไปเขาตะเกียบเลยนะฮะมีลิงมาเกาะไหล่ด้วยนะเกาหูด้วยต่างหากลิงเกาหูโอ้ยใครอยากเห็นป้าหลามบ้างป้าหลามมาเองไม่น่าเชื่อเลยว่าตัวเองจะเป็นแบบนี้ได้อายอ่ะอายมีให้เลือกเยอะมากนี่เป็นแบบโกธิกหลามโกธิกริมฝีปากดำๆหน้าซีดๆแล้วแบบอวกาศก็มีนี่โอ้โหเป็นเอเลี่ยนโอ้โหนะฮะเป็นเอเลี่ยนเลยนะครับหัวโตแบบนี้เลยนะมีหลายแบบมีหลายแบบนี่อันนี้เหมือนไปตุรกีนะฮะบนน้องฟ้าอ่านี่บอลลูนอยู่ข้างหลังนี่บอลลูนอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็อันนี้เหมือนยามค่ำคืนจุดพลุนี่จุดพลุในสตูก็ได้เห็นไหมฮะนี่บุ้งปังเลยปีใหม่ฉลองกันไม่ต้องออกไปไหนมีแบบแสงอาทิตย์นี่แล้วก็มีสายลุงมีผีเสื้อบินไปบินมาโอ้โหเยอะมากมีให้เลือกเยอะมากครับออกไปนอกอวกาศนอกโลกเลยแบบนี้ก็ทำได้ และเรายังสามารถไปเลือกเอฟเฟกต์ต่างๆบน Snapchat ได้ด้วยนะครับนี่ผมจะกดให้ดูอันนี้เป็น Pink Hairstyle เป็นไงฮะพี่หลามแบบแนวบุปผาชนผมสีชมพูหยิกหยองนะครับเป็นไง Yo what's up man สนุกจริงๆเลยชอบมากนะครับสำหรับโหมดฟันนี้นะครับสาวๆหรือว่าเด็กๆไปเล่นกันเนี่ยผมว่าสนุกแน่นอนนะครับขณะผมเล่นยังสนุกเลยลองไปเล่นดูครับทดสอบการเล่นเกมบน Samsung Galaxy A33 5G นะครับลองเล่น ROV ดูนะครับปรับกราฟิกเป็นระดับสูงปรับเฟรมเรทสูงนะครับโอ้โหไหลลื่นสวยงามสมูทแบบนี้เลยนะครับเล่นเกมได้สบายมากๆลองเปลี่ยนมาเล่นเป็น Call of Duty Mobile ดูนะครับตัวนี้เนี่ยตัวเกมมันจะบังคับให้เราปรับกราฟิกอยู่ในระดับกลางแต่เฟรมเรทเนี่ยเราสามารถเลือกเป็น Very High ได้เลยนะครับแล้วก็ลื่นๆแบบนี้เลยไล่ยิงคู่ต่อสู้แบบสมูทๆแบบนี้ได้เลยถือว่าเล่นเกมได้ดีมากๆสำหรับสเปคของ A335G ตัวนี้นะครับแล้วก็ลำโพงเนี่ยโอ้โหดังกระหึ่มดีจริงๆเล่นเกมสะใจมาก
บทสรุปนะครับ Samsung Galaxy A33 5G นะครับถือเป็นสมาร์ทโฟนในระดับราคาหมื่นต้นๆที่ครบเครื่องมากๆเลยดีไซน์สวยกล้องดีมี OIS กันน้ำแบตอึดจอสีสวยใช้งานได้อย่างทนทานในระดับราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับบอกราคาแบบเป๊ะๆเลย Samsung Galaxy A33 5G ราคา 11,999 บาทช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับผ่อน 0% คุณจ่ายเพียงแค่เดือนละ800บาทนะครับผ่อนนานได้ถึง15เดือนเรียกว่าราคานี้เนี่ยเบาๆสบายกระเป๋ามากๆหาซื้อได้ที่ Samsung Experience Store ทุกสาขาเว็บไซต์ samsung.com และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศเลย